ผู้ชมคะเริ่มกันที่สถานการณ์โควิด-19 นะคะขณะนี้ความตื่นตัวและแนวทางในการแก้ปัญหาพุ่งไปที่จังหวัดสมุทรสาครในช่วงเวลา4วันมีรายงานว่ามีคนติดเชื้อรวมประมาณ821คนแล้วนะคะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครก็ได้ประกาศมาตรการเพื่อรองรับวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นช่วงนี้ติดตามรายงานจากคุณสุภัชชาอินทรฤทธิ์ค่ะพื้นที่ด้านหน้าอาคารภายในตลาดกุ้งที่เคยเป็นลานค้าขายอาหารทะเลสดในตำบลมหาชัยอำเภอเมืองสมุทรสาครกำลังจะถูกปรับเป็นโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยชาวเมียนมาที่ติดเชื้อโควิด-19 ในตลาดกุ้งหลังจำนวนเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลของจังหวัดอาจไม่เพียงพอแผนรับมือโรงพยาบาลสนามจะถูกแบ่งเป็น2จุดใหญ่คือพื้นที่ตลาดกุ้งรองรับผู้ป่วยชาวเมียนมาส่วนโรงพยาบาลสนามอีกแห่งเป็นพื้นที่เอกชนในตำบลพันท้ายนรสิงห์รองรับผู้ป่วยคนไทยได้ถึงหลักพันคนเราได้การันตีคนไว้ที่นี่ประมาณน่าจะหลายพันนะครับนะก็เป็นก็มีผลบวกด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่ไม่มีอาการนะตอนนี้เราก็คิดว่าส่วนหนึ่งในระยะอาจจะมีสักพักหนึ่งก็อาจจะมีอาการขึ้นมาได้นะครับก็ไม่อยากจะพาไปไกลนะครับก็เลยจะตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อดูแลแรงงานต่างชาติตรงนี้นะฮะเราก็ตั้งใจว่าจะวันนี้จะต้องพรุ่งนี้จะต้องมีละมีเตียงละนะแต่ตั้งไว้สูงสุดก็ประมาณ100เตียงนะครับแล้วเป็นพื้นก่อนเนาะถ้าเราดูจากสถานที่เนี่ยอาจจะตั้งได้มากกว่านั้นนะปลัดกระทรวงสาธารณสุขยังย้ำว่าวันพรุ่งนี้ได้เตรียมเตียงสนามไว้ไม่เกิน100เตียงพร้อมแล้วซึ่งในจำนวนนี้อาจไม่เพียงพอสำหรับผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้นถึง821คนแต่หากความต้องการรักษาสูงก็จะประเมินขอขยายพื้นที่อีกครั้งก็ต้องการที่จะตรวจคนให้มากไว้นะครับเพราะว่าครั้งนี้เนื่องจากเราไม่รู้แหล่งต้นเชื้อที่เป็นรายบุคคลที่แน่นอนนะครับจะเห็นว่ามันแต่ว่าเป็นกลุ่มแล้วก็มีการเดินทางอยู่บ้างติดต่อกันอยู่บ้างก็อาจจะทำให้มีเกิดการแพร่เชื้อในวงกว้างขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยแผนค้นหาเชิงรุกผู้ติดเชื้อในจังหวัดสมุทรสาครทั้งคนไทยและเมียนมาแบ่งแผนตรวจสอบ4ระดับมีตลาดกุ้งเป็นจุดศูนย์กลางเป็นพื้นที่เสี่ยงเมื่อตรวจเชิงรุกในพื้นที่นี้แล้วจะขยายแผนการตรวจออกไปรัศมี2กิโลเมตรตามลำดับขณะนี้อยู่ในระหว่างการค้นหาผู้ติดเชื้อระยะที่3ขณะที่แรงงานเมียนมาที่ติดเชื้อภายในตลาดกุ้งอาการยังไม่รุนแรงและยังไม่สามารถออกจากพื้นที่ได้สุภัชชาอินทรฤทธิ์ไทย PBS รายงาน